12:02 น.คุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าสำคัญเข้ามากรณี13ชีวิตเด็กตัวน้อยๆที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับคุณภาสกรบุญลักษ์ออกมายืนยันนะครับว่าสิ่งที่พบนั้นเป็นหลักฐานสำคัญฮะว่าเป็นร่องรอยของเด็กที่อยู่ในบริเวณนั้นกำลังพยายามจะนำเสบียงเข้าไปนะฮะแต่ว่ายังไม่เจอตัวเด็กคุณผู้ชมไปฟังเสียงของรองผู้ว่าดูครับก็ปัญหาในเบื้องต้นนะครับก็คือเรื่องไม่รู้พื้นที่นะครับเนื่องจากว่าถ้ำนี้เนี่ยไม่ได้มีการสำรวจอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอระดับน้ำที่มันสูงขึ้นเนี่ยเราแทบจะมืดนะครับแล้วก็ไฟไม่มีด้วยนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยเมื่อเจอช่องแล้วเนี่ยด้วยความชำนาญของเจ้าที่ด้วยนะครับก็สามารถที่จะขยายช่องทางสำหรับที่จะมุดลอดผ่านไปได้แล้วก็ทีมซิลได้ชุดแรกได้เข้าไปถึงแล้วนะครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างเดินสำรวจอยู่นะครับซึ่งระยะทางตรงนี้เนี่ยประมาณ3กิโลนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเรามั่นใจนะครับถ้าเจอเด็กเราสามารถให้การพยาบาลเบื้องต้นได้นะครับนี่ปัญหาคือในส่วนที่ลำเลียงออกมาตอนนี้เราก็ภาวนาว่าอย่าให้ฝนลงนะครับเพื่อที่จะเติมน้ำเข้ามานะครับตอนนี้เราพยายามที่จะวางแผนในช่วงหลังนะครับว่าจะเอาน้ำออกยังไงนะครับเพื่อให้เด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยเราต้องทำงานแข่งกับเวลาครับเนื่องว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาหลายวันแล้วนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรากำลังทำงานแข่งกับเวลาอยู่ซึ่งวันนี้ที่ประชุมเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันแล้วนะครับว่าวันนี้ต้องรู้เรื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะลำเลียงเด็กมาได้อย่างปลอดภัยนะครับหน่วยซิลที่เข้าไปชุดแรกนั้นนำน้ำและอาหารเข้าไปด้วยครับคุณผู้ชมถ้าหากว่ามีข่าวดีถ้าได้เจอตัวน้องๆก็จะสามารถลดอาการอ่อนเพลียและรับประทานอาหารและน้ำได้ทันทีนะครับข้างนอกอย่างที่เห็นครับญาติทุกครั้งที่มีเจ้าหน้าที่เดินออกมาก็จะวิ่งเข้าไปสอบถามกันแบบนี้นะฮะเพราะทุกคนก็มีลุ้นมีระทึกแล้วก็มีความหวังกันเสมอฮะเดี๋ยวเราก็ติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับค่ะช่วงนี้ไปจอกกีฬาเที่ยงวันกับคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานค่ะเอริยาจุธานุการแล้วก็พี่สาวอย่างโมริยาจบการแข่งขันกอล์ฟที่อาคันซอแล้วปรากฏว่าโมริยาเนี่ยทำผลงานได้ดีที่สุดในบรรดานักกอล์ฟไทยครับกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Walmart Championship ที่อาคันซอประเทศสหรัฐอเมริกาโมริยาจุธานุการเนี่ยจบอันดับดีที่สุดในอันดับนักกอล์ฟไทยครับอันดับ15ร่วมสกอร์11อันเดอร์พาร์โมริยาก็คว้าเงินรางวัลไปประมาณ 870,000 บาทขณะที่น้องสาวอย่างเอริยาจบที่สกอร์8อันเดอร์แชมป์รายการนี้เป็นนาซะฮาตาโอกะจากญี่ปุ่นวัยเพียง19ปีครับฮาตาโอกะคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวมถึง21อันเดอร์พาร์รับเงินรางวัลไปประมาณ 9,600,000 บาทส่วนฟุตบอลไทยลีกครับจ่าฝูงก็กลับมาอยู่ที่บุรีรัมย์อีกครั้งนึงครับบุรีรัมย์ก็บุกชนะพีทีประจวบไป2-1ได้ประตูจากพันษาเหมวิบูลย์ครับแล้วก็เดียโก้หลุยซันโตบุรีรัมย์ชนะประจวบกลับขึ้นจ่าฝูงตารางคะแนนไทยลีกตอนนี้ครับบุรีรัมย์ก็แซงทางด้านของแบงคอกยูไนเต็ดกลับขึ้นจ่าฝูงครับนำแบงคอกทีมอันดับ2อยู่1คะแนนขณะที่ SCG เมืองทองบุกชนะเชียงราย3-0เมืองทองยังอยู่อันดับ4เหนียวแน่นครับนี่คือทั้งหมดของเจาะกีฬาเที่ยงวันผมณัฐวัฒน์อิงควิธาลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณค่ะคืนนี้ชวนท่านชมดูละครเรื่องนี้ค่ะเกมเสน่หาค่ะออกอากาศวันนี้วันแรกตอนแรกนะคะละครเรื่องนี้แนวรักโรแมนติกดราม่าค่ะนำแสดงโดยน้องเจนจิรายุและน้องแต้วณัฐพรเตมีรักผลิตโดยบริษัทละครไทยนะคะเนื้อหาสนุกสนานเข้มข้นได้ยิ้มได้ฟินไปกับละครกับนักแสดงทั้งสองท่านอีกทั้งหนึ่งนะคะติดตามวันนี้ค่ะ 20:20 นทางช่อง 33ค่ะและทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันเหตุการณ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ